สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรนับจากนี้ไปจนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3ครับจะเป็นห้วงเวลาที่มีสัญญาณบางประการที่ Nation Insight เคยบอกว่ามีบิ๊กดีลเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้และล่องลอยของบิ๊กดีลจะเป็นรูปธรรมให้ทุกคนเห็นในสายตาครับโอ้แน่นอนครับบิ๊กดีลมาราธอนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่กันยายนปี64ความจำคุณยาว64ผ่านมา2ปีวันนี้จบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับบิ๊กดีลตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้จบแล้วครับสัญญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นจากถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอแคนดิเดตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกบอกว่าจะเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วเพราะการเมืองติดล็อกยาวนานมากี่วันพี่วีโอ้ตอนนี้ถึงวันนี้เราตั้งแต่เลือกตั้งมาเราไม่ได้นายกมาเนี่ยเลขสวยนะฮะ88วันแพร่แพร่แปลว่าท้องเสียครับไอ้88วันนะสัญญาณแพร่แพร่เนี่ยคือสัญญาณที่ท้องไส้ปั่นป่วนแต่ถ้าขึ้นหลักร้อยเมื่อไหร่ถือว่าขึ้นดับหนึ่งนะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นมัน90กว่าวัน90กว่าวันคำถามตอนนี้88วันแล้วแล้วเราจะได้นายกในวันไหนถึงตอนนี้วันโหวตเนี่ยมี2วันให้เลือกพี่โอชอบวันไหนดีครับผมระหว่างวันที่18กับวันที่22วันโหวตครั้งที่3เนี่ยตอนนี้มีกระแสข่าวอยู่2วันฝั่งเพื่อไทยบอกว่าน่าจะวันที่18ครับฝั่งของสวฝั่งของพรรคร่วมบอกว่า22เพราะอะไรฮะเพราะที่อินโดนีเซียเนี่ยที่เขาประชุมรัฐสภาไปรัฐสภาอินโดนีเซียอาเซียนเนี่ยเขาคุยกันแล้วว่าเขารู้หมดแล้วครับ22สิงหาแต่ถามฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่า18สิงหาที่จะโหวตนี่ผมไม่ต้องดูอะไรผมดูป๊อกเด้งครับเนี่ยนี่ตองนะอันนี้ตองป๊อกเด้งทั้งคู่อันนี้ป๊อกเด้งทั้งคู่18ก็สวยนะก็9แต้ม22ผมว่า22ครับเออ22มันกับช่อง Nation TV น่าจะดูเลขดีนะผมว่า22เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานรัฐสภาอาจารย์มนอนเนี่ยจะโหวตจะนัดโหวตวันไหนกันระหว่าง18ศุกร์ที่18กับวันอังคารที่22พี่วีประชุมรัฐสภาอาเซียนที่อินโดลากยาวไปถึงไหนลากยาวถึงวันที่อะไร18ก็ต้อง22ดิแล้วประธานสภาที่ต้องมาคุมเกมในภาวะแบบนี้ต้องอาศัยประธานสภาที่มือเก๋าต้อง22เออผมบอกว่าประธานวุฒิสภาเนี่ยคุมเกมไม่อยู่หรอกครับใช่มั้ยรองประธานสภาก็เอาไม่อยู่ครับและเกมนี้เป็นเกมสำคัญแล้วก็ประธานวันนอต้องอยู่เองเพราะนั้นวันที่22ตอนนี้มีลุ้นมากสุดครับตอนนี้ดูถ้อยแถลงแต่ละครั้งแต่ละคราวครับของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเริ่มจากภูมิใจไทยคือสารตั้งต้น212และไปหาเสียงออกมาพอ6พรรคการเมืองบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดึงสรรพกำลังมารวมพลังกันครับและวันนี้แถลงการเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็เป็นพรรคที่8ที่เป็นจัดตั้งรัฐบาล8พรรคนะครับก็มาแถลงพรรคเพื่อไทยก็ขอบคุณหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาสถานการณ์ของประเทศมี3วิกฤตสำคัญอันนี้ก็เหมือนกันทำไมอันนี้เหมือนทุกครั้ง3วิกฤตสถานวิกฤตนะ1วิกฤตรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันอยู่ของมันเดิมไม่มีวิกฤตแต่จัดการไม่ได้เลยเป็นวิกฤตต่อมาวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องโอ้อันนี้หนักหน่วงครับความขัดแย้งสังคมความขัดแย้งในสังคมหนักหน่วงข้อที่3ที่แถลงคือจับมือกันคลี่คลายปัญหาโดยดึงการมีส่วนร่วมของทุกพรรคทุกฝ่ายเพื่อเลือกนายกและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จก็คืออารมณ์สลายขั้วอันนี้เหมือนเดิมสิการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตในครั้งนี้ได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสลายขั้วการเมืองครับก็เหมือนสลายขั้วเห็นไหมล่ะพยายามเลี่ยงคำว่าข้ามขั้วครับมาใช้คำว่าสลายขั้วดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายมานำฝ่าวิกฤตครั้งนี้ออกไปให้ได้เป็นวิกฤตจากข้อบังคับหรือข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาครับช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นี่คือเหตุผล5ข้อแถลงเหตุผลในการร่วมมือกับชาติไทยพัฒนาและหัวหน้าพรรคคุณวรวุฒิศิลปะอาชามองการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ว่าอย่างไรครับ
เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแล้วครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ก็โครงสร้างของรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นเช่นนี้แหละวันที่7แดงหัวใจสีชมพูวันที่7สิงหาได้ภูมิใจไทยมาพักสีน้ำเงิน71เสียงเป็นสารตั้งต้น212วันที่7สิงหา212วันที่9สิงหาคมเพิ่มอีก16 6พักปึ้งก็ไปปาไป16เสียงประชาชาติ9เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนากล้า2เสรีรวมไทย1พลังสังคมไทย1ท้องที่ไทย1 16รวมเป็น228ช่วงนี้ต้องสูตรคูณตลอดเลยนะ212แล้วพอวันที่10เนี่ยก็เพิ่มอีก10นึงฮะเลขดีเขาเลือกตามพักเลือกตามวันครับมีเสียงอยู่10เลยเลือกวันที่10ตอนแรกจะแต่แรงที่9นะอย่างที่10ไงนี่วันนี้ดูสิคุณหมอชลนาถเนี่ยเนคไทแดงส่วนพี่ท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาชมพูหรือว่าและประพัดนั่นประพัดโพธิสุธนเนกไทยชุมพูหวานแหววเลยก็ได้อีก10วันนี้ก็2238นะแต่238ยังไม่เกินครึ่งดูถ้อยแถลงของคุณวราวุฒิให้ดีนะครับตอบรับคำเชิญเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการเข้าไปมีส่วนหนึ่งในการบริหารฟันฝ่าอุปสรรคของประเทศเห็นไหมครับถ้าไปเอาตรงอื่นเข้ามาไม่ร่วมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน่ะมันหมายถึงไม่เป็นพรรคร่วมนะเสียงมันต้องเกินครึ่งคือเกิน250ไปต้องได้250ครับถึงวันนี้250เพราะมันมี2สสเพราะถ้าได้250เมื่อไหร่ถือว่าเกินครึ่งไกลแล้วไกลแล้ว238 250ถือว่าเกินครึ่งเนี่ยขาดเท่าไหร่ครับจิบจ่องโอ้โห12น้อยมากมาจากไหนล่ะครับ12นี้มาจากไหนโหลนึงเนี่ยมันจะมาจากไหนสอสอโหล12คนจะมาจากไหนเลยต้องหันไปทางนี้ครับ ได้ลุงแล้วกับโอ้ได้ครบเลยได้ลุงคือได้ครบได้ทั้งสอสอเกินครึ่งได้ทั้งสวนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่สุดครับว่าทำไมถึงต้องมีลุงและถ้ามีลุงมันจะมีลุงคนไหนและถ้าลุงเข้าไปมันจะมีบางคนตกขบวนรถไฟสายรัฐบาลเพื่อไทยครับตอนนี้ชัดเจนแล้วเราพูดมาตลอดว่าให้จับตาว่าลุงแรกที่มีความเป็นไปได้มากสุดนั้นคือพลังประชารัฐวันก่อนมาแล้ววันก่อนนี่ลุงป้อมพูดนะแต่ทุกคนอ่านสัญญาณไม่เจอว่าเดี๋ยวเขาก็เชิญมาเองพลังประชารัฐวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับหนุนโหวตนายกเพื่อไทยทั้ง40เสียงไม่แตกแถวไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขครับแต่สัญญาณที่ส่งออกมาจากไผ่ลิกครับส.ส.กำแพงเพชรไม่ใช่ขนมจีนที่ไม่มีน้ำยาครับเขาสั่งให้พูดเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ส่งออกมาจากไผ่ลิกบอกว่าเป็นขนมจีนที่มีน้ำยาแน่นอนครับบอกบางอย่างออกไปว่าพลังประชารัฐจะโหวตให้ทางพรรคแต่ไม่มีแตกแถวนะส่วนการจะเข้าร่วมรัฐบาลไปด้วยคุณมาเชิญมาถ้าจะเอาไว้โหวตให้อ่ะได้ครับแต่ไม่งั้นคุณก็ติดล็อกอยู่แค่นั้นแหละถึงตอนนี้ขบวนการขบวนรถไฟสายลุงแรกมาเรียบร้อยแล้วส่วนลุงที่2จะมาหรือไม่นั้นไม่รู้พลังประชารัฐตอนนี้แนวโน้มชัดเจนแล้วรอวันที่จะนั่งแถลงอย่างเป็นทางการ40เสียงมาแล้วและที่บอกเมื่อวานแล้วว่า40เสียงไม่ได้มาแค่40จะมี100บวกด้วยคือ100สว.ครับและเหตุผลของไผ่ลิกในการโหวตให้กับเพื่อไทยครั้งนี้คืออะไรครับประเทศก็ควรจะมีรัฐบาลนะครับก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับกับพรรคเพื่อไทยว่าเราจะสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน
ผมว่าเราคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราตั้งรัฐบาลแล้วในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐผมได้รับการสัมภาษณ์ของพรรคดูการสัมภาษณ์ของหมอชนน่านนะครับเขาก็พร้อมที่จะเอานโยบายต่างๆของแต่ละพรรคนะครับเอามาทำนะครับผมก็เห็นว่าเป็นข้อดีนะครับเราก็ต้องดูกันไม่เป็นมติของพลังประชารัฐเลยไหมครับต้องร่วมรัฐบาลต้องไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรทั้งนั้นครับมีการแจ้งไปยังทางพรรคชื่อไทยครับไม่ต้องแจ้งครับเราก็ออกมาเต็มที่อันนี้เป็นมติของส.ส.ก็พวกเราไปกันก็ไปกันทั้งหมดนี่แต่ใครไม่รู้นึกว่าเขาแถลงหลังให้สัมภาษณ์หลังแถลงเข้าร่วมรัฐบาลนะเพราะพูดถึงนโยบายพูดถึงการทำงานร่วมกันแล้วไงประเด็นมันมีประเด็นเดียวครับครับคือถ้าพรรคพลังประชารัฐไปลุงป้อมจะไปอยู่ไหนครับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีลุงหรือไม่หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มี40เสียงของพรรคพลังประชารัฐไปร่วมโดยไม่มีลุงแค่นั้นแหละครับครับแต่ถึงตอนนี้พลังประชารัฐเขาคุยกันเรียบร้อยถึงบอกถึงแม้คุณไผ่ลิกบอกจะไม่มีเงื่อนไขแต่ผมได้ยินว่ากระทรวงเกษตรว่าการเรียบร้อยแล้วนะครับกระทรวงกระทรวงกลาโหมรู้สึกว่าเชื่ออะไรนอนเนนนอนเนนอ่ะต้องเป็นอดีตปลัดอ่ะนั่งรับดีว่าการกลาโหมนั่นแหละแล้วผู้กองน่าจะเกษตรเปล่าเพราะนั้นเขาคุยไกลแล้วครับเพราะสมการคณิตศาสตร์ทางการเมืองพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นเช่นนี้238บวก40 238เดิมนะ238เดิม238ปังเข้าไปบวก40รออีก 2-3 วันจะเห็นการแถลงข่าว238ปาไป278โอเคเสียงขนาดนี้รัฐบาลมีเสถียรภาพ278เนี่ยพลังประชารัฐก็มาพร้อมกับสว.ออปชั่นสว.นะที่คุยกัน100มีแน่ในถุงพี่วีสมการว่าด้วยเรื่องของเอาเสียงให้เกิน251ครับเกินอยู่แล้วเกินครึ่งไปก่อนแล้วสว.จะไปเองครับก็จะไปมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่พลังของลุงแล้วครับถึงตอนนี้ถ้าแบบนี้ก็จะได้เสียงทั้งหมด378เฉพาะฝั่งเดียวนะคิดแบบเสียงที่โหวตมาจากรวมไทยสร้างชาติจากที่ไหนแล้วแต่จากพรรคเล็กไม่คิดเลยนะยังมีอีกนะ378นี่เกินหรือยังต้องการ375เกินใช่ไหมฮะประเด็นปัญหามันมีอยู่เรื่องเดียวที่ทุกคนต้องตระหนักนะครับการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีสูตรพรรคร่วมเข้ามาร่วมกันอย่ามาพูดให้ประชาชนเขามีอะไรความรู้สึกสิ่งเดียวครับรวมกันได้หมายถึงคุยกันถึงเรื่องโควต้ารัฐมนตรีและแนวทางของพรรคการทำงานจบครับว่าใครอยู่ตรงไหนใครมาร่วมบ้างแค่นั้นแหละครับครับส่วนเรื่องบอกเอานโยบายไปประกบอ่ะมันมีรัฐบาลให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเอานโยบายมารวมกันเสร็จแล้วไม่ทำก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่โควต้ารัฐมนตรีครับว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยแหละเยอะเพราะที่เราบอกตลอดว่าข้อดีข้อเสียของพรรคสองลุงเนี่ยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไงบ้างวันนี้ฝั่งของพลังประชารัฐเนี่ยขีดถูกเรียบร้อยแล้วครับมีสว.อยู่ในมือคุยกับลุงคนเดียวจบและที่ผ่านมามีการเจรจาเรื่องบิ๊กดีลมายาวนานเมื่อกี้ไงนี่คือบทจบของบิ๊กดีลแล้วเห็นมั้ยตั้งแต่ปี64กันยายน64 4กันยายน64เอเวจบแล้วครับเจรจารับมาอย่างยาวนานมันผูกติดกับเรื่องนึงด้วยนะครับอย่าลืมเรื่องเดียวกันโทนี่กลับบ้านเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องเห็นมั้ยล่ะข้อเสียคือประกาศไว้ว่าไม่เอาลุงคราวนี้จะหาวิธีการยังไงซึ่งก็เหมือนรัฐบาลในมิติใหม่สลายขั้วเพื่อทำงานร่วมกันนำฝ่าฟันประเทศสู่วิกฤตนี่คือคีย์เวิร์ดที่จะเอาบอกว่ามีลุงก็ได้ได้ข่าวว่าลุงจะบอกว่าไม่รับตำแหน่งลุงบอกประกาศตั้งแต่ต้นเราบอกเองโอ้ระดับลุงแล้วเป็นมาหมดแล้วรองนายกก็เป็นแล้วคำถามคือถึงไม่รับตำแหน่งสังคมยอมรับไหมว่าเอาพรรคที่มีลุงเป็นหัวหน้าพรรคไปร่วมรัฐบาลซึ่งข้อเสียตรงนี้ก็ไม่ต่างกับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมไอ้นี่เราวิเคราะห์ไปแล้วครั้นไอ้นี่คือข้อดีข้อเสียทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยจึงไปเลือกที่พลังประชารัฐส่วนรวมไทยสร้างชาติจะได้ต่ออย่างนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันต่อต้องลุ้นกันต่อครับตอนนี้รัฐบาลที่มีแกนนำอย่างเพื่อไทยที่จะเสนอตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สภาพิจารณาแต่ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาที่มีอยู่เนี่ยมันมีทางเดินไม่กี่ทางครับครับต้องยอมรับนะวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดชัดเจนนะถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้มันมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางประชาชนมันไม่สบายใจตอนนี้เพื่อไทยยอมทุกอย่างฮะ
เรายินดีร่วมกับทุกพรรคคุณดูดินี่พูดตรงๆชัดเจนที่สุดวันนี้ไม่อ้อมค้อมร่วมทุกพรรคไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายอิสระมีเรื่องเดียวคือเราไม่แตะ112ก็คือรวมได้ทุกพรรคยกเว้นก้าวไกลพี่เห็นนะคือรวมได้ทุกพรรคยกเว้นก้าวไกลหรือว่าจะโดดเดี่ยวก้าวไกลไม่รู้แต่ว่ามีก้าวไกลพรรคเดียวครับเราไม่เคยเห็นการเมืองที่ผู้ใหญ่ไปขอขมาเราไม่เห็นการเมืองที่อีกขั้วหนึ่งสลับมาอีกขั้วหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังสัมผัสได้จากสัญญาณที่เกิดขึ้นร่วมกับทุกพรรคสลายขั้วแล้วเดินหน้าบริหารจัดการประเทศไปต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ก่อนนู้นจนถึงวันนี้คือพยายามอธิบายความชอบธรรมของการสลายขั้วถูกรวมไปถึงการที่จะไปขอเข้ามาขอเสียงจากก้าวไกลเมื่อวานเหมือนเช่นกันไปขอแล้วไม่ได้ไม่ได้ปั๊บก็จำเป็นต้องไปเอาลุงกลับเข้ามาพูดความชอบธรรมไหมพี่เวเมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าผมถามข้างในคนที่ไปคุยนั่นแหละ หนึ่งคนเนี่ยผมถามว่าคุยกันแล้วเป็นไงเขาบอกสัญญาณหนึ่งที่เราจับได้อะท่าทางโอเคแต่คำพูดคำเดียวพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะมันบอกอะไรเรามันบอกบางอย่างนะมันบอกบางอย่างว่าท่าทีของก้าวไกลคิดอะไรคือตั้งแต่เขาแบบ MOU แล้วตอนหลังต้องออกมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาระแวงมันคือต้องยอมรับป่ะผมเป็นก้าวไกลผมก็ต้องระแวงทุกดอกอ่ะตอน MOU มันหวานชื่นไงแต่ตอนออกมาไม่ได้ดีเพราะการจะมาอยู่ร่วมกันใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายนะหรือว่าการจะให้มาช่วยมาโหวตมันก็ไม่ง่ายนะมันต้องคิดให้ลึกแก้วที่มันร้าวอ่ะไม่นานก็แตกคนโบราณว่าอ๋อไม่ใช่เนื้อเพลงนะคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นแล้วเลือกพรรคไหนตอนนี้ก็โอเคหลังจาก238แล้วก็เลือกทางนี้เพิ่มอีก97โอ้มี100สวก็สบายส่วนจะไปรวมอีก36หรือไม่รวมแต่ทั้งญาติเขาต้องลุ้นแต่ตอนนี้พอรวมกับพลังประชารัฐเนี่ยครับในสภาของสสเกินครึ่งแล้วและก็278นี่เกินแล้วพี่วีโหวตนายกเนี่ยก็จบแล้วเพราะได้เกิน375ไปแล้วพี่วีพอเป็นแบบนั้นนะปลดล็อกแล้วนะปลดล็อกครับไม่ต้องพูดถึงว่าจะดึงรวมไทยสร้างชาติมาหรือไม่หรือจะดึงประชาธิปัตย์มาหรือไม่มันต้องมีคนตกขบวนไปร่วมกับก้าวไกลแน่นอนอ่ะว่ามันดูว่าตอนนี้ใครจะเป็นหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านคุณพีรพันธ์ก็ไอ้รวมไทยก็ไม่ได้เพราะคุณพีรพันธ์ลาออกใช่ไหมใช่ลาออกจากปฏิริษีแล้วใช่ไหมไม่ได้ก็เหลือคุณจุรินทร์นะสิคุณจุรินทร์22คนอ๋อไม่ไปถ้าเกิดหัวหน้าฝ่ายค้านก็ยี่ห้าหัวหน้าฝ่ายค้านไงไม่ผู้นำฝ่ายค้านคือผู้นำของพรรคการเมืองที่มีเสียงส.ส.มากสุดคุณพิธาถ้าถูกสอยไม่ได้เป็นก็หาหัวหน้าใหม่ของก้าวไกลมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับแต่ว่ารองประธานสภาต้องลาออกก่อนนะถูกแล้วก็สองเด้งนะรองประธานสภาของก้าวไกลต้องลาออกก่อนอันที่สองต้องหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ถูกได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนี่กรณีที่คุณพิธาไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งนะครับที่ถูกศาลตัดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิธากลับมาได้คุณพิธาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ไอ้รองประธานสภาต้องลาออกรองประธานสภาต้องลาออกครับแต่ถ้าก้าวไกลติดกับดักทั้งสองเด้งมาตกถ้าเกิดกรณีประชาธิปัตย์โอ้โหถ้าก้าวไกลถ้าแพ้แตกนี่เป็นอีกเรื่องนะเพราะนี่ลุงป้อมเขาเข้าแล้วมันเป็นกรณีไปหมดแหละครับตอนนี้ปัญหาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยผมว่าเขาคิดมากนะพี่วีคือที่เอาลุงคืออยากได้พ่วงสวไงได้ลุงได้สวมาแล้วการเมืองในสภาหลังจากนี้ไปนะมันจะเป็นยังไงครับหมอชลน่านประกาศมีเราไม่มีลุงไม่มีสองลุงก่อนหน้านี้หาเสียงแต่ไม่ปฏิเสธนะถ้าจะมีสวบุคคลมาสนับสนุนอ่ะจะทำยังไงตอนนั้นอุ้งอิงจะทำยังไงครับเศรษฐาจะทำยังไงครับคุณดูนะแล้วคุณดูคุณประเมินว่าตอนนี้ไทยรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติจะมีโอกาสไหมก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะมันความสัมพันธ์บางส่วนยังมีอยู่โดยเฉพาะเจ้ามือโดยเฉพาะเจ้ามือกับ behind the scene แต่ว่ากรณีของยังติดใจเรื่องของอะไรกปปสเหรอกปปไม่มีความหมายแก้ไม่ยากไม่มีความหมายครับแก้ไม่ยากใช่ไหมไม่มีความหมายแต่ก็บอกยื่นเรื่องไขว่าเข้าร่วมแต่ว่ากปปสห้ามเป็นรัฐมนตรีได้ไหมเข้าร่วมได้ไหมยอมไหมเขายอมไหมอุ้ยเอาเงื่อนไขอย่างนั้นมาผูกไม่ได้แค่บอกกันตรงๆอ่ะแค่เปลี่ยนโครงสร้างพรรคนิดเดียวครับแปลเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วเปลี่ยนโครงสร้างพรรคคือเปลี่ยนหัวหน้าพรรคอ๋อตามแผนเดิมเลยเหรอใช่โอ้เปลี่ยนนิดเดียวเพราะนั้น
ต้องดูจังหวะ9รวมไทยสร้างชาติก็เปลี่ยนครับตอนนี้พลังประชารัฐเขาไป9ไปเกิน1แบบ9ไปเยอะแล้วรอการแถลงทางการต้องรอรวมไทยสร้างชาติส.1เปิดตัวออกมาแล้วสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าได้คุยกับพี่แดกและคุยกับอนุชาในฐานะคนรู้จักกันแล้วถูกต้องบอกให้ไปพูดคุยกันมารวมพลังในการจัดตั้งรัฐบาลเถอะแต่ตัวเองบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธินะได้พูดคุยกับน้องจริงครับแต่ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ไปทาบทามนะถูกต้องครับอั้นโครงสร้างนะวันนี้ถ้ารวมของไอ้พลังประชารัฐไปแล้วเนี่ยยังต้องการอีก97เนี่ย97คือร้อยสวของเครือข่ายพลเอกประวิตรน่าจัดการได้โอ้พี่วิจบจำเป็นต้องพึ่งรวมไทยสร้างชาติ3 6มั้ยไม่ต้องพึ่งไทยสร้างไทยซึ่งมีอยู่5อยู่มีอยู่5แต่ว่าเขาโหวตให้แน่นอน2เนี่ยพี่วิในสวทั้งหมด250นั้นน่ะเขาก็รู้กันครับว่าสัญญาณหนึ่งจากลุงคนหนึ่งคือบอกกล่าวแบบนี้ทำแบบนี้สัญญาณอีกลุงหนึ่งคือทำแบบนี้ลุง2ลุงไม่ผูกสัญญาณเดียวกันครับยกเว้นลุงคนใดคนหนึ่งจะแอคทีฟจริงๆเหมือนกรณีบางกรณีที่เราเห็นแล้วกสทชปปชเราเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นครับครับสัญญาณลุงเดียวพอเพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้ก็จบแล้วนะจบเพราะฉะนั้นดูจากโครงสร้างของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถ้ากรณีของยังเป็นคุณเศรษฐาอยู่ซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเขายังยืนยันแบบนั้นอยู่ว่าจะเสนอแคนดิเดตคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเสียง375ไม่น่าห่วงไม่จำเป็นต้องรวมไทยสร้างชาติก็ได้หรือจะเอารวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต้องไปหาทางจัดการเอาเองหลายคนบอกว่าเศรษฐาจะติดกับดักที่คุณชูวิทย์พยายามถล่มสกรัมครับแต่บอกว่าคมหอกปลายดาบที่ชูวิทย์ลุมสกรัมนั้นผ่อนคลายลงเลาะในเรื่องบางอย่างที่เศรษฐาทำชูวิทย์ก็ทำอ๋อเลยคนอื่นก็ทำคลายตัวลงครับครับประเด็นว่าด้วยเรื่องอื่นๆก็คลายตัวลงแต่เศรษฐามีเรื่องเดียวเท่านั้นเองแหละครับที่ต้องไปแก้โจทย์นั้นอ่ะโจทย์ว่าตกลงจะบริหารจัดการในมีลุงยังไงเช่นเดียวกับหัวหน้าพักซึ่งเช่นเดียวกับหัวหน้าพักเช่นเดียวกับคุณนุ้งอิงตอนนี้ที่เป็นแคนดิเดตนายกใช่หัวหน้าพักก็ต้องตอบไปได้คุณองค์อิงก็ตอบไปได้คุณเศรษฐาก็ต้องตอบไปได้ถูกต้องคำถามคือเมื่อกี้เราบอกแล้วและรวมไทยสร้างชาติล่ะตอนนี้นอกจากว่าที่ผ่านมารวมไทยสร้างชาติหลายคนนะดร.เด็กก็พูดตลอดอยากเข้า4กลุ่ม5กลุ่มนั่นนะวันนี้แบบต้องให้แบบโอ้พี่จากเพื่อไทยคนบอกเลยแบบอยากได้รวมไทยสร้างชาติพี่แดกบอกว่าไปพูดคุยในฐานะพี่น้องที่อยู่ด้วยกันคุยการเมืองครับประเมินสถานการณ์การเมืองพี่สมศักดิ์บอกไปเลยบอกว่าได้คุยกันแล้วไม่แนะนำให้เป็นงูเห่าหรอกให้มาทั้งพักมาทั้งพักกันแหละครับมาอย่างสมศักดิ์ศรีแหละเออนะและควรดึงเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อสร้างเสถียรภาพทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพลังประชารัฐเพราะนั้นตอนนี้ต้องลุยว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงทำไมมุมมองของรัฐมนตรีสมศักดิ์ถึงมองว่าต้องดึงรวมไทยสร้างชาติเข้ามาด้วยครับไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคการเมืองครับแสดงว่าตอนนี้ในใจคุณสมศักดิ์มองว่ายังไงก็ต้องมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่ทราบผมไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไม่มีงูเห่าหรอกเรื่องงูเห่าไม่มีก็พูดกันไปเป็นนิยายที่พูดแล้วมันทำให้มีสีสันของการเมืองในแต่ละครั้งชวนมาร่วมรัฐบาลทั้งพรรคเลยใช่ไหมคะไม่ผมไม่มีสิทธิ์ไปชวนหมายความว่าผมพูดคุยกับพี่ๆน้องๆในฐานะที่เป็นคนรักใคร่ชอบพอกันเคยอยู่ด้วยกันมาก็อยากจะให้สมหวังนะครับขอย้อนหน่อยนะไม่ใช่นิยายแน่นอนครับรัฐมนตรีสมศักดิ์ฮะถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลจะมีแน่นอนครับ ถึง8เสียงเลยครับโหวตให้กับเพื่อไทยเช่นเดียวกันครับถ้าไม่ดึงลุงป้อมไปปรากฏการงูเห่าก็จะเพ่นพ่านครับแต่ตอนนี้พลังประชารัฐก็จบแล้วแต่ถ้าจบตามที่พูดกันจริงนะไม่มีงูเห่าแน่นอนแต่นั่นหมายถึงว่าต้องจัดการว่าด้วยเรื่องสถานะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้อย่างลงตัวบิ๊กดีลเกมนี้น่าสนใจครับนี่คือบิ๊กดีลที่เจรจากันมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ปี64สุดท้ายแล้วเพื่อไทยกับพลังประชารัฐก็แนวโน้มจะได้ร่วมกันบริหารประเทศเป็นรัฐบาลในนามของเพื่อไทยเขาบอกว่ารัฐบาลนี้จะเรียกรัฐบาลข้ามขั้วรัฐบาลสลายขั้วแต่ตอนนี้พยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษครับเบรกหน้าครับ
การเมืองไทยมีความน่าประหลาดใจหลากหลายเรื่องครับเราแทบไม่เชื่อว่าพรรคอันดับ1พรรคอันดับ2 8พรรคมารวมกัน3 1 2เสียงแต่ยังฝ่าสภาเพื่อโหวตนายกไม่ได้และถึงตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่มาเป็นพรรคอันดับ2มาจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้กี่พรรคนะพี่วีถ้ารวมเพื่อถ้ารวมตอนนี้8พรรคแล้วถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐมีการแถลงข่าวเปิดตัวจะเป็นทางการก็จะเป็นรัฐบาล9พรรคเป็นรัฐบาล9พรรคครับและต้องหาเหตุผลมาอธิบายกับผู้คนว่าทำไมต้องมีการสลายขั้วสลายค่ายสลายกลุ่มสลายสีครับแน่นอนครับการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคร่วมเนี่ยใน3ครั้ง3วันที่ผ่านมามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันที่เป็นเหมือนกันอย่างจงใจครับและเป้าหมายสำคัญคือพยายามบอกว่านี่คือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเนี่ยดูไว้ดีนะครับลองไล่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพจะได้ตากระจ่างครับเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยวันที่7สิงหาเวิร์ดดิ้งหลักนะครับไม่ต้องจับอย่างอื่นและไม่ไปดูว่าเหตุผลอะไรเรามีความประสงค์จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษครับท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งในสังคมและวิกฤตรัฐธรรมนูญก่อตัวเป็นปัญหาของประเทศและประชาชนทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราจึงต้องการเสียงจากทุกพรรคเริ่มเห็น2 อย่างคือการเมืองสร้างสรรค์การเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางความขัดแย้งทุกความขัดแย้งอันที่2จะเพื่อการแก้วิกฤตครั้งนี้ต้องการสลายขั้วการเมืองเห็นมั้ยล่ะคําว่าสลายขั้วเริ่มได้ยินแทนที่จะเป็นเรื่องข้ามขั้วครับที่คนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มได้ยินเมื่อ9สิงหาคมพี่วีเนี่ยเขียนสปีดมาก่อน เพราะฉะนั้นรู้ในยะของการส่งผ่านว่า การจะแก้วิกฤตการเมืองนี้ได้ที่แถลงเมื่อวันที่9เนี่ยต้องสลายขั้วการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยวันที่7มีพูดถึงการเมืองที่มีความพิเศษวันที่10วันนี้ก็มีเรื่องของการเมืองที่มีความพิเศษคือบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะปกติมันไม่ใช่ภาวะปกติมันเป็นภาวะพิเศษที่ต้องสลายขั้วหรือว่าข้ามขั้วอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมการเนี่ยถอดรูทออกมาเราก็จะเห็นว่าทำไมรัฐบาลหลังจากนี้ไปจะเป็นเหตุผลที่มาอธิบายกับประชาชนในการสลายขั้วสลายค่ายครับมันเป็นรัฐบาลพิเศษครับพิเศษไปดูแต่ละวันย่อยลงมาอีกทีให้เห็นแบบโฟกัสนะฮะวันที่7สิงหาว่าไงครับโย7สิงหามันมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ตอนนั้นบอกว่าเสียงที่รวมกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยนั่นนะมีเสียงของรัฐบาลของพรรคร่วมเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะตอนนั้นพอแถลง212ทุกคนก็มีคำถามในใจว่าเมื่อบอกว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือ250เนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนอีกถึงวันที่9มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วและต้องการทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์สลายขั้วการเมืองและแก้ปัญหา3วิกฤตวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความขัดแย้งซึ่งตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วก็มัน228มันยังไม่ข้ามเสียงมาจากไหนพยายามครึ่งๆมาวันที่10เพิ่มมาอีก10มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ยังไม่เกินก็จะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์และต้องการสลายขั้วการเมืองและแก้ปัญหาวิกฤต3ด้านแต่ถ้าเห็นทั้งหมด3วันที่มีการแถลงพรรคร่วมครับเพื่อไทยยืนยันว่ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งและแน่นอนครับเมื่อทางคุณไผ่ลิกของพลังประชารัฐออกไม่สัมภาษณ์อย่างชัดเจนครับว่าจะยกทั้ง40เสียงของพลังประชารัฐโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยความหมายหรือว่าความข้อสงสัยของที่บอกเกินกึ่งหนึ่งนั้นจบไปแล้วครับแน่จบไปแล้วพร้อมๆกับเสียงที่ดังขึ้นก็คือรัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลที่มีเสียงอยู่เท่าเดิมครับและอาศัยเสียงโหวตในสภานะและไม่เข้ามาร่วมรัฐบาลนะถ้าเป็นแบบนั้นเขาเรียกรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับครับเพราะเสียงที่มีอยู่ของพรรคร่วมรัฐบาลน้อยกว่าเสียงในกลุ่มของพรรคที่ไม่ร่วมรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลพิเศษในนัยยะ
ของเพื่อไทยเนี่ยมันต้องเป็นพิเศษพิเศษครับซึ่งสอดคล้องกับคุณอุ๊งอิ๊งที่ส่งสัญญาณทางนี้นะประเทศไทยต้องไปต่อเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโจทย์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขแก้ของพี่น้องประชาชนอันนี้คือคุณอุ๊งอิ๊งส่งสัญญาณส่งสัญญาณครับว่าเพื่อไทยจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้ได้และประเด็นก็คือว่าถึงตอนนี้เส้นทางมันบีบให้เพื่อไทยต้องสลายขั้วครับครับและการเป็นรัฐบาลที่เดินหน้าสลายขั้วเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเขาคิดยังไงคุณประเมินแล้วว่าเสียงโหวตจากก้าวไกลอ่ะน่าจะไม่ประสบความสำเร็จคือคุณอุ๊งอิ๊งก็ไปร่วม1ใน5ใช่ไหมวัน5 5ท่านใช่ไหมจากเพื่อไทยชลน่านศรีแก้ว1ภูมิธรรมเวชยชัย2ประเสริฐจันทร์รวงทองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอีและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตร5คนเมื่อวานไปคุยกับคุณพิธาเลขาชัยธวัฒน์หรือว่าคุณพิจารณ์หรือว่าคุณสิริกัญญาแล้วแต่เนี่ยครับก็พอจะอ่านออกว่าก้าวไกลไม่โหวตให้แน่นอนนี่ไม่ต้องไปอ่านว่าเขาโหวตไม่โหวตเขาไม่โหวตเพราะตอนนี้ก้าวไกลเขาทำอะไรเขาทำเอฟซีที่ปไตยครับออกแคมเปญว่าประชาชนและแฟนคลับของก้าวไกลน่ะไม่ต้องการเห็นให้โหวตหรือไม่โหวตให้กับเพื่อไทยครับแน่นอนครับเมื่อประเมินแบบนั้นซึ่งเราเป็นก้าวไกลก็คิดมากเหมือนกันนะจะโหวตให้นะจึงส่งสัญญาณนะเดินหน้ารัฐบาลพิเศษนั่นมาคือว่าก็คือรัฐบาลที่สายขั้วจำเป็นต้องกระโดดข้ามขั้วไปจับมือกับพรรครัฐบาลปัจจุบันนี่คือสิ่งที่สังคมอยากเห็นใช่ไหมครับการสลายขั้วสลายกลุ่มสลายสีสลายความขัดแย้งควรเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษเราถึงต้องรัฐบาลพิเศษและบริหารประเทศในสภาวะพิเศษและพิเศษอย่างหนึ่งคือพิเศษเรื่องของกติกา ที่ต้องได้เสียงเมื่อก้าวไกลไม่โหวตก็ต้องได้เสียงจากสวแล้วใครคุมเสียงสวล่ะครับก็ต้องมีสสจากพรรคลุงมาเพิ่มเติมหรือว่า มีดึงพรรคลุงเลยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือสัญญาณครับแล้วก็ก่อนนั้นคุณภูมิธรรมก็พูดเองว่าไม่มีขั้วไม่มีลุงวันนี้อะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันไอ้นี่คุณบุญธรรมพูดชัดเจน แล้วก็น่าจะบอกเรื่องของความหมายของรัฐบาลพิเศษไปฟังชัดๆนี่มาของรัฐบาลพิเศษครับเพราะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมเสนอว่าให้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่ว่าเป็นการสลายขั้วทั้งหมดอยากให้ทุกคนร่วมกันเพื่อจะหาทางออกเพราะนี่เป็นโอกาสในการที่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆที่มีอยู่ของประเทศเนี่ย20กว่าปีเนี่ยมันสลายลงไปและแน่นอนครับคนที่พูดชัดเจนคือคุณภูมิธรรมนี่คือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษและโครงสร้างรัฐบาลพิเศษเป็นแบบนี้ครับเหตุผลทั้งหมดสรุปแบบนี้ฮะรัฐบาลพิเศษมันมาจากเหตุผลอะไรถึงต้องจัดตั้งรัฐบาลพิเศษวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความขัดแย้งในสังคม3วิกฤตจำเป็นต้องมีรัฐบาลพิเศษและรัฐบาลพิเศษเมื่อเจอวิกฤต3วิกฤตต้องทำยังไงครับต้องสลายขั้วสลายขั้วเป็นอะไรครับเป็นวาระแห่งชาติคำว่าสลายขั้วเนี่ยเอามาจากไหนบ้างครับเสียงชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยพลังประชารัฐอันนี้มาแล้วส่วนอีก2พรรคนี้มาหรือไม่มาก็ต้องลุ้นกันต่อดูว่าไอ้ใครไอ้สู้ข้อกลางสลักรถไฟอ่ะมันถอดตอนไหนหรือว่ามันหลุดตอนไหนครับประเด็นมันก็คือทำไมมันต้องมีรัฐบาลพิเศษครับไอ้นี่คำถามนี้แหละครับทำไมต้องมีรัฐบาลพิเศษที่คุณภูมิธรรมพูดถึงกติการัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยสวคุมเกมไอ้นี้รู้นะเสียงเนี่ยนายกต้องมีสวสนับสนุนนะทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นเพราะตอนร่างรัฐธรรมนูญและขอประชามติจากประชาชนนั้นสถานการณ์มันเกิดการเปลี่ยนผ่านของประเทศในช่วงนึงในช่วงห่วงรัฐประหารและสถานการณ์ของประเทศครับและบทเฉพาะการแทนที่จะมี4ปีบทเฉพาะการของสวมี5ปีครับ5ปีมันข้ามมา1ปีฮะข้ามไป1ปีมันเลยเป็นปัญหามันไม่ได้เป็นวิกฤตของรัฐธรรมนูญครับแต่มันเป็นวิกฤตของคนที่เลือกมาตามรัฐธรรมนูญครับมันจึงเป็นปัญหาอยู่ครับสวคือคนที่ปลอดจากพรรคการเมืองครับแต่สวปัจจุบันถูกตั้งคำถามว่าตกลงพวกคุณน่ะทำงานอยู่ในสภาปลอดจากพรรคการเมืองจริงหรือเปล่าสมาชิกที่มีวุฒิภาวะ
ต้องตอบคำถามนี้ครับประเด็นต่อมารัฐบาลพิเศษมันผูกโยงกับเรื่องหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นี่เพื่อไทยก็ปฏิเสธไม่ออกที่ยืดเยื้อก่อนหน้านี้หรือว่าสุดท้ายต้องฉีก MOU 8พรรคคือก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยมันมาจากข้อ2ด้วยแหละที่ต้องมีรัฐบาลพิเศษคือผูกโยงกับปมของคุณทักษิณกลับบ้านผมว่าปฏิเสธไม่ได้เราพูดตลอดถ้าไม่มีกรณีของเงื่อนไขว่าคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเนี่ยจะมีความอิสระในการจัดตั้งรัฐบาลมากกว่านี้โอ้ไม่ต้องรอสัญญาณไม่ต้องทำไปแก้ไปใช่ไม่ต้องทำไปเสียหน้าไปคือการตัดสินใจว่าจะกลับวันที่10แล้วไม่กลับเนี่ยมันมีผลมาจากนี่แหละนี่แหละการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษนี่แหละบอกแล้วว่าโทนี่มีฤทธิ์เห็นไหมล่ะรัฐบาลพิเศษจึงผูกติดกับเรื่องที่2อย่างแก้กันไม่ออกเช่นเดียวกันนั่นคือต้องผูกกระปมคูณทักษิณกลับบ้านอันที่3จึงออกมาเป็นแนวนโยบายว่าเป็นรัฐบาลสลายขั้วความขัดแย้งซึ่งนำไปสู่ปัจจัยที่3ว่าด้วยการสลายขั้วว่าเมื่อเป็นรัฐบาลพิเศษเนี่ยมันต้องพิเศษจริงๆครับไม่ใช่จัดกลุ่มในฝ่ายค้านเดิมหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมมันต้องข้ามไปคนอีกขั้วนึงครับถึงเขาจะเรียกว่าพิเศษเวลาพี่โอไปสั่งอาหารเนี่ยขอพิเศษเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องปกตินะผมขอเติมเพิ่มเลือดและเพิ่มเนื้อครับไม่เพิ่มอย่างเดียวคือวิญญาณครับก็หาวิญญาณไม่ได้ก็คือว่าต้องสลายขั้วคว่ำครับไปอีกขั้วหนึ่งอันที่สี่เพื่อนไทยผนึกขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยเพื่อปะทะก้าวไกลบอกแล้วปะทะก้าวไกลโดยตรงปะทะกันแน่นอนข้อหลังจากนี้ตอนนี้ก็ปะทะแล้วเนี่ยนี่ดูสสก้าวไกลอย่างเสียงประชาชนอย่างโหวตไม่โหวตกับเพื่อไทยแล้วคุณดูในสถานการณ์หลังจากนี้ไปการเมืองหลังจากนี้ถามว่าพรรคเดิมๆที่มีอยู่ใครจะต่อกรกับสายสีส้มได้ครับมันมีรถไฟสายสีแดงสายเดียวครับที่สู้กับสายสีส้มได้ครับสีฟ้าสีเขียวสีอื่นๆสู้ไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยเขาต้องวางยุทธศาสตร์จุดยืนของพรรคให้ชัดเจนว่าคู่แข่งสำคัญเขาคือใครแน่นอนครับคู่แข่งสำคัญของเพื่อไทยต่อไปนี้ก็คือก้าวไกลเพราะฉะนั้นถึงวันนี้การจะตั้งรัฐบาลนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลพิเศษรัฐบาลที่รวมขั้วที่อยู่ตรงข้ามก้าวไกลทั้งหมดให้มาอยู่ภายใต้แกนนำของเพื่อไทยเพื่อที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะปะทะกับก้าวไกลอย่างตรงไปตรงมานะครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ